สบายดีจ้าพี่น้องกับทักทายสบายดีพี่น้องปองไปบ่สุขสุคนเด้อมื้อนี้ก็ออกมานะอีแล้วจ้ามื้อนี้มาหมัดมาขนตามเก่าตามเดิมคนสวยก็คือมานำรังหมูคือเก่าแล้วไปแล้วให้1แม่นบ่คนสวยนะคะแข็งเปื่อยบ่แล้วมาส่งเสบียงพี่น้องเอ้ยมาส่งแนวเติมพลังส่งแนวเติมพลังจ้านี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยน้ำชาน้ำเก๊กหวยสีเหลืองเหลืองมีฟองด้วยอ้าวเอาลงไปเลยมันสิเปื่อยเบิดวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสแดดเอาลงบ่เบียกอะเบิดบ่บ่เบิดอันนี้แล้วเนาะเจ้าเกี่ยวในไซวานี่นะแล้วจังแต่ทั้งเทิงผู้บ่ก็จะเห็นยังสิบ่ว่าหมัดเลยหมัดเลยอันนั้นให้นี่แล้วคือยังบ่เกี่ยวแล้วตัวนั้นก่อนเนาะทางโน้นที่เฮาเลี้ยวขึ้นไปเรืองอารามเขาเจ้าเกี่ยวแล้วแล้วว่านี่เนาะน้องพายคนสวยพี่น้องสวัสดีจ้ากำลังจะเติมเธอเป็นกุมารทองเหรอคะกินน้ำแดงวิวสวยขนาดบัตติจ่าต้องน้องดาวแม่เล็กเดียวสบายดีเนี่ยน้องดาวกำลังมัดข้าวอยู่มองดูกล้องหน่อยสิโอ้โหไม่เห็นหน้าตาเลยมัดข้าวก็เป็นเด้ออย่าดำไม่ใช่หญิงธรรมดานะเนี่ยคนสวยนะคะเกือบท่านเกือบมูแล้วปานนะจ๊ะแล้วไอ้ไว้พาไปหาหล่อเฮ็ดพาไปหาหล่อเฮ็ดฮะสิบ่เมามื้อบ่เบียร์6 7ฟองมาส่งเบียร์พอมัดเด้อพะอยากเด้อมันลื้อยามก็มีลูกหรือแบบสงสัยแต่เราอยากลงมาซื้อมาเจ้ามาจนเขาไปอยู่ไหนบ่เป็นออกบ่มันออกบ่จังว่าบ่แม่นดอกมันจะอ่อนเขาเราอยากลงมานี่ยังคนเข้าต้องไปล้มหัดเข้าใหญ่ไปเลยไอ้รถนะโอ้ยคนบ่เคยเห็นหน้าน้ำหมูเนาะมาเอาเลยมาเขาเข้าเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเพื่อความสะดวกสบายว่าอยู่ไปคุยใหญ่เลยครับรวมที่หนึ่งที่แล้วพ่อเฮิร์ตมองละพอดมองละพอดแล่นตะตีตะลานพี่ลึกพี่ลับขันรถประจอนแล่นนั้นโอ้ยมันจังไว้เนาะคนแล่นแต่ว่าเสียงรถไทยมันกระตุ้นแล่นแย่บ่ได้ขาดโทเลเนาะให้3คนความโศกจำพุ่นแห้งนี่พุ่นหน้าพุ่นหน้าแพงว่ายังละเห็ดแนวไม่ให้นกกินพุ่นหนีจำเพิ่นก็บ่ยอมอยู่เฮือนเลี้ยงลูกอีกได้เพิ่นก็แล่นมาน้ำหมูอีกป้านั่งมะนาวไว้อยู่น้ำผู้ใหญ่ทนป้าลงมาตัดเอาให้ลูกนี่ท้องระเบิดไม่หายเด็ดแห่งสบายเลยเนาะหอยแล้วก็อยากให้งัวเรากินเลยไม่ในซูละสิวะไม่อยากผูกงัวเลยเอางัวกูมาลุยนี่สิซอยขาตัวเองไปทางไหนไปทางไหนเ
นี่หันอยู่หลายคนอยู่ด้วยจ้าอืมเข้าแหกแล้วไว้มือนี่ก็แหกแล้วไว้ด้วยจ้านะยายก็ไปเมื่อวานนี่ก็มาครึ่งมื้อยายจะได้มาแต่เที่ยงมาแต่อันแล้วสิแล้วแต่ตอนเช้าพุ่นยายก็ไปทําจ้าเมื่อวานนี่ได้เต็มบ่ได้เต็มยายก็ไปทําจ้าอีกมันสิแล้วตั้งแต่ 11:30 พุ่นคันชิมเล่าอันเร่งชิมเล่ามันหิ้วเข่าแล้วก็ได้ขึ้นมาแต่บ่ายโมงบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งบ่ายสองดาวว่าเขาแหกได้ไม่กี่เลยนั่นนะเข้าไผ่จากโมงเข้าละสามโมงเข้าไผ่ไปหน้าไผ่สามโมงก็โอเคนะคุณเดนาถึงดิตัวเราหมัดอยู่นะเออหน้านี้อืมนายนาเออเราผัดโบกี้เนาะแล้วอ่ะมันบ่ทันแหละแก่แล้วอ่ะอันนี้ของแม่ใช่ไหมอ่าแล้วหวานบ่ทันละแก่คักแล้วอ่ะมันยังแก่บ่คักเราก็เลยบ่เกี่ยวมื้ออื่นกูบ่เล่าอ่ะให้เดียวบ่ป่ะเห็นบ่ให้เดียวให้เดียวตาสะอ่อนตาสะอ่อนยังวะตาสะอ่อนหายนานแล้วมีแต่เท่านี้แหละนะแก่ทั้งเทิงน่ะก็ได้แต่นายลีมีแต่เท่านี้หน้าผมรวยทางอันหน้าดุดเดี๋ยวไปจักมาน้ําโลดอย่างเงี้ยทุกอย่างถ้าก็ใส่ที่ด้วยคือกันรถดุดหน้าก็มีอืมรถปั่นเข่าก็มีมีครบทุกอย่างบ่ได้บ่ได้จ้างบ่ได้จ้างยังเลยจ้างแต่คนเกี่ยวเฮ็ดใบเพื่องเราอะเกี่ยวน้ำตัดน้ำเราอะหน้าซองไห่น่ะก็กุ้มแล้วจ้างคนน่ะซองไห่น่ะก็ร้อยหนึ่งเราอะเออซองไห่ร้อยเราอะบ่ไห่ทั้งเทิงน่ะซองไห่ร้อยเราอะเออทั้งเทิงเฮี้ยงกันขึ้นไปน่ะเราอะงามบ่เกี่ยววันเออจนปวดแขนซองไห่ร้อยแล้วอ่ะปวดมือเนาะจนปวดแขนหมากมันนั่นขนาดเขาซิมหาคือกันคือของอนางก็ได้คือกันมันคือบ่คือกันคือว่าคือกันอย่าเปรียบเทียบแต่เขาแม่มันเอือนเขาขายปุ๋ยเออข้าเจ้าพ่อทุกอย่างข้าเจ้าพ่อปุ๋ยก็เจ้าก็บ่ได้ใส่หลายเด้เลยอันนี้นะซื้อมาแล้วซอง1ว่าสิมาใส่ให้นี่มาบ่ได้ก็น้ําเต็มเลยบ่ได้ใส่เลยจบนี้จบแบบเกี่ยวเลยจนได้เกี่ยวแล้วจังจักโมงแล้วมื้อจะมานะหาดิหมอคนหมอแก่เมื่อไหร่ก็เฝ้าครับบ่ทันแล่นอย่ามาพามากินเบียร์น้องไผ่เป็นนาทีเป็นผู้ฮุบกองไว้หมัดละกะสิคนเมื่อนานายพี่น้องเอ้ยเมื่อปั่นอยู่พุ่นเพราะว่าเอาสิอันเอาเพืองเอาเพืองไว้ให้งัวให้ลนก็มาก็แม่นเฮามาบ่ทันเนาะมาลังหมูมาซาเก้าหนึ่งแล้วโอ้ยเกือบบ่ทันเด็ดมือนี่เราขนจักโหลดให้เทิงน่ะบ่สองครึ่งพอดีแล้วพี่น้องเออเรียบร้อยเติมพลังแล้วกับมาค้นเข่าข้าวสำหรับการมัดเข่าอันนี้เลือกมัดทุกทายมัดงามๆเนี่ยเตรียมของไว้เนี่ยกองไว้มัดแล้วครับก็เฮ็ดเป็นกองเป็นกองเพื่อมันสะดวกในการขนจ้าเฮาเฮ็ดเป็นกองเป็นกองไว้มัดค้นขึ้นก็สบายเอาไปในนู้เออเก็บเอาแน่ใหญ่นึงต
้นหมากสมอผู้หมากมันเต็มอยู่เอาจ้าหนูดองกินแต่สีแซ่บแซ่บบ่คือหมากตัวห้าวสื่อกินนะบ่คล้ายๆกันเนาะอันนั้นมันเดินยางหมากยางบากกระเชลคือกันได้แหละเนาะนายมันก็คล้ายๆกันเออถ้าหมากสมิงก็โอเคได้หน่อยหมากสมอพี่น้องจ้าหมากสมอนี่หมากสมอพี่น้องเนี่ยต้นหมากง่ายๆดั้งเดิมเลยหมากสมอค่ะคอผู้อ่ะพี่อายแต่ข้าวใดต้นนี่เฮ้ยจะเห็นเอาหนิมีหมามันหล่นเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยอุ้ยมันหนาวมันเน่าค่ะมันหล่นแต่โดนแล้วตรงนี้นะเฮาตาเสียดายเป็นหน้าเหื่ออุ้ยผักกระเยงไอ้ร้อนผักกระเยงไปเก็บเอาแน่เมื่อดาแหงอ้าวต้นใหญ่ๆอยู่หน้าทุ่งโคกบรรยากาศโคตรดีเลยจ้าเมียบาทนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้กับท่านผู้ชมเห็ดกินเนาะใส่น้ำกันเออจักสิกินกินอยู่นี่แล้วไอรอนฮะเขาจะได้พักกันยิงไปกินกันยังไงเนาะบุ้นนี่เอามือเอองามกระโดดนั่นแน่นแน่นงามเพียงงามสันนั่นอยู่ใส่งามเสร็จยังกินลมลมบ่อยบ่อยใช่ป่ะโอ้ยบรรยากาศดีแฮงนี่นี่มางามนี่เขาบ่มีรุ่นใหม่ใหม่ใช่ป่ะปื๊ดลมไปขึ้นผักเที่ยงกินข้าวพอเช็ดยังกินเหมือนนี่เนาะโป๊ะ